แอนตาซินชนิดเม็ดไดซิลีนเป็นด้า500ยาฆ่าน้ำสาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระผู้ชมครับช่วยการสนับสนุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชพิชีจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSP ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินบีผสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอขอบพระคุณครับต่อแล้วครับบนเวทียกที่3ครึ่งทางพอดีของคู่เปิดหัวครับ2ยกผ่านไปนี่โดนไปคนละทีครับหัวใจมีสอบผ่านแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับทางด้านของลูกกอล์ฟเพชรนี่โดนเข้าไปครับแม่ถึงกับแตกขณะที่ธนวัฒน์โดนแล้วเมาครับยกนี้นี่ออกมาปล่อยตัวนี่ต้องบอกว่าเริ่มนับหนึ่งกันไปทั้งคู่น่าดูจริงๆนะครับดูครับออกไหนดีครับแบบนี้มันต้องแบบนี้ครับคู่เปิดหัวที่ทุกคนรอคอยแม่เตะซ้ายเอียงไปเลยครับเดินชนอย่างเดียวครับลูกกอล์ฟเพชรแม่ประเภทแรดเรียกพี่อยู่แล้วแตกนี่ไกลหัวใจอ้าวตีวงในแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าอยู่แล้วครับโอ้นี่ครับมาหนัวเนี่ยปัดกันเข้าไปวงในของการตีช้าแก่แยกออกมาก่อนครับไม่ต้องชื่นชมการห้ามเลือดของทีมงานมุมแดงเลยครับแผลนี่เห็นใหญ่พอสมควรแต่ว่าเลือดแผลเลือดยังไม่ค่อยซึมตอนนี้ติ๊กว่าตอนที่โดนแผลโดนมีแผลแตกแล้วแหละดูเลือดไหลน่ากลัวมากครับทางด้านของลูกกอล์ฟเพชรแต่ว่าเนี่ยครับตัวเขาเองไม่กังวลทีมงานคัดเลือดได้ดีออกมายกนี้ต้องบอกว่าอยู่ในเกมเลยครับเอ้ามาดูแล้วครับทางด้านของธนวัฒน์เดินบี้โดนบี้โดนบทแบบนี้ครับเป็นยังไงโอ้วันนี้ลูกกอล์ฟเพชรแกมาดุเลยนะครับชวนทะเลาะตั้งแต่ต้นเกมครับบวกกันใกล้ๆตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยอ้าวกระชากมาตีเอาเบียดไปเบียดมาแม่อย่ายืนตัวแข็งนะครับเจอนายของลูกกอล์ฟเพชรแกดับเครื่องชนอย่างเดียวครับโอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์พลิกไปพลิกมาครับตอนนี้ลูกกอล์ฟเพชรแม่แรงติดเข้าไปโอ้โหแต่ว่าธนวัฒน์แม่ลูกดักน่ากลัวเหมือนกันเสียบเข้าไปไอ้ตอนนี้สงครามเข่าวงในกรรมการแยกออกมาก่อนครับจังหวะเดินเพลินเดินเข้าไปครับลูกกอล์ฟเพชรดีไม่ป้องกันตัวไม่ได้แล้วครับพอเปิดเกมรู้แล้วมั่นใจครับดูครับวงในนี่ทำได้ดีเลยครับขณะที่ธนวัฒน์เองตั้งรับได้อย่างเหนือได้ดูครับสีหน้าอาการแอคชั่นของลูกกอล์ฟเพชรนี่ดูมั่นใจเลยครับตอนนี้โอ้ต่างฝ่ายต่างโดนพอสมควรเอาทีบโอ้โดนเหมือนกันนะครับตอนนี้ลูกกอล์ฟเพชรหัวกันไปแลกกันมาตีกันไปปิดทีบไปโชว์ลูกแข็งแรงเลยครับลูกกอล์ฟเพชรโอ้โหนี่ครับผ่านชกเอาใจท่านผู้ชมชาวต่างชาติรวมถึงบรรดาแฟนบัตรมวยชาวไทยโอ้โหดูครับผ่านผู้เปิดหัวเท่านั้นเองคุณเต็มดูครับโอ้โหมีบอลหมั่นจริงๆดูครับยัดเข้าไปลูกกอล์ฟเพชรธนวัฒน์ขวางแล้วสับศอกลูกกอล์ฟเพชรไม่ชนครับหมุนเข้าไปล็อกจังหวะตีนี้ว่าไม่เอ้าได้ครับซ้ายทีนึงธนวัฒน์มาสาสกุลยิมตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับมวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อปออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หัดใหญ่รวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์เบอร์คงสุเมธสุรัตมงกตขอขอบพระคุณครับเอาละต่อกับยกที่4ครับ3ยกผ่านไปนี่วงในเห็นแล้วครับว่าลูกกอล์ฟเพชรนี่ตื้อไม่เลิกจริงๆครับแข็งแกร่งมากขนาดที่ธนวัฒน์ครับวงในนี่ก็ไม่ได้เสียเปรียบไม่ได้ทำเพียงพับอะไรมากแต่ว่าวงนอกมีบัตรมีศอกน่ากลัวอยู่ครับตอนนี้จะวัดกันเลยครับว่าวงนอกหรือวงในเตี้ยแดงได้ไหนแดงได้ข่าวตื้อแข็งแรงเอ้าสวยเงินวงนอกแต่ในตอนนี้ก็ยับสู้แล้วเอามาตีกันไปตีกันมาไม่ต่อเนื่องกรรมการแยกทั้งคู่มาครับโอ้โหดูเดือดร้าวใจเลยครับสมราคาคู่เปิดหัวศึกเพชรยินดีครับนี่ครับมาเดี๋ยวต้องดูลูกกอล์ฟเพชรแม่โอ้โหถ้าถึงตัวเร็วนี่สนุกเลยครับแต่ถ้าโดนเดินช้านี่แม่มีสิทธิ์หลงเหลี่ยมหลงแข้งของเจ้าธนวัฒน์ได้ครับตอนนี้นี่ครับมาเข้ามาสอบมือมุดติดเข้าไปลูกกอล์ฟเพชรหน้าวงในจับได้ไอ้โอ้โหนี่ครับกรรมการดีชาบอกติดเครื่องไปหน่อยออกมาว่ากันต่อกลางเวทีโอ้โหวงในลูกกอล์ฟเพชรนี่ตื้อแล้วก็ดื้อจริงๆครับแต่ว่าธนวัฒน์ได้ดูครับปากหลักซื่ออยู่ในเกมของตัวเองครับมาแห่ดูครับแม้ว่าเที่ยวรังนี่อาจจะอ่อนระเหยไปบ้างครับแข้งซ้ายมันจะคุณนี้เตะแผ่วๆแล้วขวาของลูกกอล์ฟเพชรเอ้าขึ้นไปรับยืนใกล้ๆต่างคนต่างยกแข้งโอ้แทงขวากับแข้งขวาคนละทีนี่แหละครับเป็นเหตุผลครับที่ต้องเจอกันภาคที่2ครับไฟที่แล้วก็แหมพลิกไปพลิกมาเจียนไปเจียนอยู่ออกหน้ากลางครับเสมอกันไปภาค2ลูกกอล์ฟเพชรกับธนวัฒน์อ้าวแข้งขวาไปลูกกอล์ฟเพชรขวางไว้ธนวัฒน์ขวางไว้ตีมันใกล้เชื่อครับกรรมการเลยต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่งแยกครับมาสู้กันกลางเวทีโอ้โหนี่ครับยกนี้ครับยกเดือดเลยครับโอ้โหแลกกันนี่ครับโอ้โหดูครับเอาวงในวงในวง
อนแยกก่อนโอ้โหสนุกแล้วก็เดือดจริงๆครับเปิดหัวสิบเพชรยินดีวันนี้ครับเอ้าเดินต่อครับลูกกอล์ฟเพชรขยับแข้งขวาครับแม่ธนวัฒน์เตะซ้ายแล้วขวางลูกกอล์ฟเพชรล็อกคนหนึ่งล็อกคนหนึ่งขวางติดเชือกใกล้เชือกทำอะไรไม่ได้ต้องแยกครับดึงออกมาทางเวทีใส่กันต่อโอ้โหดูเดือดจริงๆครับมาตีไปยกมาแม่อ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นิดเดียวไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี่แม่ยี่ห้อดังอยู่แล้วอ้าวแดงพอหลักบุญน้ำเงินพุ่มพันม่วงอ้าวสีเสื้อดีครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อ้าวตีไปยัดมาอ้าวมีศอกใกล้ๆพยายามจะสอดแขนใหม่ยังคืนไม่ได้ครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งโอ้โหอ่ะมาตอนนี้ช่วงท้ายๆยก4เดี๋ยวดูครับแม่พัก2พักแรกเสมอกันแบบสุดมันตอนนี้ขยับเดินบ้างแล้วครับธนวัฒน์ที่สนามมวยปอดยังบิ๊กซีปัตตานีศึกมวยไทยวันเด็กแห่งชาติครับเรียนเชิญครับพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีพื้นที่ใกล้เคียงพาหนูๆไปชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ครับจานเนกปากใบจัดเอาไว้ที่ชิวสบายย้อยแหมฝ่ายประสานงานครับเรียนเชิญครับแล้วตอนนี้บนเวทีแหม3นาทีที่เหลืออยู่ต้องเร่งขึ้นมาแล้วครับธนวัฒน์ตัวได้ดีแล้วครับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินครับธนวัฒน์พุ่มพันธ์ม่วงครับสับสอกเลือดเลือดคุณสถานะความได้เปรียบครับแต่ว่าหลังจากยกที่สับสอกได้ครับในทางด้านของกรอบเพชรนะครับใช้ความแข็งแกร่งครับลูกดีตื้อเข้าไปวงในนี่แหละครับแล้วก็ค่อยๆเหลื่อมค่อยๆเบียดบดขึ้นมาครับแม่ตอนนี้ก็ยังมีโอกาสสำหรับธนวัฒน์ครับบอสต้องต่อยหมัดแล้วนะครับอ้าวก้นจ้ำเบ้าเลยครับมีอะไรจะใส่ต้องใส่เลยนะครับธนวัฒน์ต่อยหมัดฟันศอกเนี่ยอะไรอะไรก็เป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้แม่เร่งเครื่องขึ้นมาน่ากลัวเลยครับอ้าวนี่แค่คู่เปิดหัวแม่กองเชียร์ฝ่ายแดงเจ้าลูกกรอกเพชรนี่มาชักจะนั่งไม่ติดแล้วครับโอ้โหเวลาอีกครึ่งยกอย่าเป็นพ่อบุญรับอย่าเป็นพ่อบุญรับลูกกรอกเพชรอย่าเพิ่มอย่าไปรับอย่างเดียวนะครับแข้งขวาก็คือมาในการครับลูกกรอกเพชรแต่ว่าธนวัฒน์ลุยแหลกแรงจริงๆครับในช่วงนี้ครับเหลืออีกครึ่งยกสุดท้ายแล้วครับแม่นาทีครึ่งที่เหลือตรงนี้ครับกับเสียงเชียร์ที่เวทีราชดำเนินนี่ยังพอให้ธนวัฒน์ได้ลุ้นอยู่ครับบอสเอาแล้วครับเอาแล้วครับแม่แต่ดูในครับโอ้ยในลูกกอกเพชรแกคีบแกล็อกกรรมการแย่เวลายังเหลืออีก1นาทีกับอีก15วิครับขอให้ขยันขอให้ออกเอาแข้งเดี๋ยวครับแบบนี้เดี๋ยวมีเรื่องครับมีเรื่องไหมครับมาชักทึกมาชักแรงขึ้นมาครับอีก1นาที1นาทีแหมอย่ารับเยอะนะลูกกอกเพชรโอ้โหดูครับตีเข้าไปโอ้โหวงในมายังป้องกันตัวพอได้ครับฝ่ายแดงว่าต้องชมทั้ง2คนครับลูกกอล์ฟเพชรเองนี่เขามั่นใจในผลงานที่ผ่านมาแล้วครับโยนี่ก็เน้นป้องกันตัวแน่นอนไว้ก่อนแต่ว่าธนวัฒน์ต้องเดินครับแล้วก็ถือว่าเดินได้ดีด้วยครับนายโยนี่ครับว่าดูครับเหลืออีก40วินาทีจะไปของใครครับไม่ว่าผลจะออกมาหน้าไหนครับชื่นชมทั้งคู่เลยนะครับทั้งลูกกอล์ฟเพชรแล้วก็ธนวัฒน์ยังเหวี่ยงไม่หยุดธนวัฒน์ซ้ายไปครับเหวี่ยงไป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 แม่ไปทัดโอ้โหเวลาเหลืออีก20วิทันไม่ทันครับโอ้ทีมงานมุมแดงมาดูครับตอนนี้โอ้โหเอาแม่น้ำเงินบอกขออีกนิดนึงอีกชุดเดียวครับแม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้โอ้โหดูครับมาเดี๋ยวต้องดูว่าภาคนี้ก็เหมือนภาคที่แล้วหรือว่าจะมีตัวผู้ชนะครับโอ้โหสนุกจริงๆครับหมดยกสุดท้ายติ๊บหัวแบบมันแบบเดือดสุดๆครับพวกจริงดีวันนี้ครับโอ้โหสุดจริงๆนี่ครับฝ่ายแดงมีพี่โอร้อยเอ็ดครับขึ้นไปรับลูกกอกเพชรพอหลักบุญส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเสี่ยอู๊ดอุดรอ่ะเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหวันนี้นี่มันแล้วครับมันตั้งแต่คู่เปิดหัวมุมแดงรับมุมแดงวันนี้ลูกกอกเพชรชนะคะแนนธนวัฒน์พุ่มพันธ์ม่วงไปครับนี่ชมนะ